ข้อ67ครับจากภาพเซลล์สืบพันธุ์ในข้อใดที่เกิดจีนรีคอมบิเนชันหากมี crossing over ตำแหน่งเดียวระหว่างเซนโตเมียกับยีน V ใหญ่ V เล็ก ตัวเลือกกอไก่ครับ A เล็ก V ใหญ่ C ใหญ่ A ใหญ่ B เล็ก C เล็กตัวเลือกขอไข่ A เล็ก B ใหญ่ C เล็ก A ใหญ่ B เล็ก C ใหญ่ตัวเลือกคอควาย A เล็ก B เล็ก C เล็ก A ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่ตัวเลือกงองู A เล็ก B เล็ก C ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ C เล็กและตัวเลือกจอจาน A เล็ก B เล็ก C ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ C เล็ก A เล็ก B เล็ก C เล็ก A ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่มาดูที่โจทย์กันนะครับโจทย์ถามว่าเซลล์สืบพันธุ์ใดที่เกิดจีนรีคอมบิเนชันยีนรีคอมบิเนชันเนี่ยครับคือเซลล์สืบพันธุ์ที่มียีนไม่เหมือนพ่อแม่ซึ่งในที่นี้พ่อแม่ก็คือยีนเป็นโครโมโซมแบบนี้นะครับสมมุติให้แท่งซ้ายเป็นของพ่อแท่งขวาเป็นของแม่พ่อก็จะมียีน A เล็ก B ใหญ่ C ใหญ่นะครับส่วนแม่จะมียีน A ใหญ่ B เล็ก C เล็กนะครับตัวบอกว่าหากมี crossing over ตำแหน่งเดียวระหว่างเซนโตเมียกับยีน B ใหญ่ B เล็กคือมีการ crossing over การ crossing over คือการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของ sister chromatid ระหว่าง non sister chromatid ของ homologous chromosome ครับก็คือว่า homologous chromosome sister chromatid ข้างนี้จะไปแลกเปลี่ยนกับข้างนี้และข้างนี้นะครับจะมาแลกกันทำให้เวลาอ่านนะครับเราดูที่สีเดียวกันจากตอนแรกที่เป็น A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ C ใหญ่ฝั่งนี้ไม่เกิด crossing over แต่ยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือเป็น parental type ฝั่งนี้นะครับเรียกว่าเป็น parental type ก็คือมีลักษณะที่เหมือนกับต้นมีลักษณะเหมือนกับพ่อแม่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับคือไม่เกิด crossing over มีลักษณะเหมือนเดิมเหมือนกับพ่อแม่จะเรียกว่า parental type โดย parental type ฝั่งซ้ายก็คือเป็น A B ใหญ่ C ใหญ่และฝั่งนี้จะเป็น A เล็ก A ใหญ่ B เล็ก C เล็กนะครับต่อมาเมื่อเกิด crossing over เนี่ยครับจะเป็น decombination type โดย crossing over สีน้ำเงินเนี่ยครับเราก็จะอ่านแทนที่เราจะอ่านลงมาตรงๆเหมือนเดิมแล้วก็ไปอ่านข้ามช็อตไปก็คือเป็น A เล็กนะครับลงมาข้ามมาตรงนี้เป็น B เล็กแล้วก็ C เล็กนะครับส่วนของสีฟ้าเนี่ยครับสีเงินส่วนสีชมพูอ่านลงมา A ใหญ่แทนที่จะอ่านตรงลงไปไม่เรา crossing over เราข้ามมาตรงนี้เป็น A ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่นะครับดังนั้น2อันนี้คือเกิด gene recombinationไม่เหมือนกับพ่อแม่ดังนั้นก็ต้องตอบตัวเลือกที่มี2อันนี้คือ A ใหญ่A เล็ก B เล็ก C เล็กและ A ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อคอควายครับ A เล็ก B เล็ก C เล็ก A ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่นะครับทวนกันอีกครั้งนะครับ crossing over คือการที่โครโมโซมที่เป็น homologous โครโมโซมแลกชิ้นส่วนของ nonsister chromatid กันนะครับเขาบอกว่ามี crossing over ตำแหน่งเดียวระหว่างเซนโตเมียกับยีน B แสดงว่ามีการเปลี่ยนตรงนี้มาให้ตรงนี้นะครับมันก็เปลี่ยนมาทั้งขาเลยดังนั้นอันนี้ก็เลยจากแทนที่จะอ่านตรงๆมากลายเป็นอ่านไปข้างนี้สลับกันอันนี้ก็สลับกันนะครับส่วน2ข้างที่ไม่ได้เกิด crossing over ก็จะเป็น parental type ลักษณะจะเหมือนพ่อแม่ส่วนอันนี้เขาเรียกลักษณะอันนี้ว่า decombination type นะครับ